สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์แคสเกมโลบอกออสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนซ์อีกเช่นเคยผมนะวันนี้ผมจะมาลองตัวละครฟินนั่นเองครับผมนะจากเรื่องวันพืชหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องวันพืชกับผมนะแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือผมก็เล่นเกมนี้มาสักพักหนึ่งผมก็ชินกับการเปลี่ยนชื่อแต่ฟินนี่ผมไม่รู้จริงๆว่ามันเปลี่ยนยังไงไปยังไงกลายเป็นฟินวะคืออย่างอื่นพอเข้าใจได้ไงมันยังพอหาความหมายว่าทำไมมันเหมือนนั่นแต่ว่าอันนี้คือผมไม่รู้อะใครเก็ตบอกผมในกล่องคอมเมนต์นะว่าทำไมมันเป็นชื่อนี้ฟินเนี่ยคือมันแปลงมาได้ยังไงเป็นฟินไม่รู้จริงๆแต่ก็โอเคมาลองดูกันนะผมนะดึงได้ตัวโปรดผมได้มาก็ต้องลองครับผมเนี่ยจากเรื่องวันพืชในตำนานโอเคก็มาลองกันเลยก็แน่นอนครับผมนะการได้ลองด่านนี้ก็เป็นการฟาร์มซุปเปอร์อนาคตทีด้วยซึ่งผมยังฟาร์มไม่เสร็จมันใช้เยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันก็ถือว่ามาลองนี่ก็ได้ฟาร์มไปด้วยผมนะได้ประโยชน์2อย่างที่ว่าโอเคเห็นแล้วท่านบอกว่าซุปเปอร์อนาคตทีนี่เก่งมากเลยเนี่ยก็อยากจะได้ไวๆอยู่ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาลองไม่รู้ครบหรือยังเดี๋ยวพอเสร็จรอบนี้เราไปเช็คก็ได้แต่วันนี้มาลองฟินก่อนผมนะราคาฟินคือ450ใช่มั้ยโอ้ฟินค่อนข้างจะไกลนะฟินนี่4ดาวเนาะดูคุณเธอผมนะฟินชุดนี่เป็นตั้งแต่ตอนแรกที่โผล่มาเลยใช่ไหมเนี่ยแปลว่าในอนาคตน่าจะมีโอกาสที่จะมีร่างต่อไปผมนะดังนั้นก็เตรียมตัวไว้ความเร็วโจมตี4ดาเมจ80และ20ลงมาครั้งแรกได้เท่านี้ถือว่าแหลมเลยนะสำหรับ4ดาวถ้าอัปเกรดจะกลายเป็นบวกระยะ5แล้วก็บวก120ดาเมจแล้วก็ตีเร็วขึ้นไปอีกอะแต่ว่าค่าอัปเกรด500ค่อนข้างจะเยอะสำหรับตอนแรกๆครับผมนะแต่ก็โอเคโดยรวมแล้วน่าจะเก่งนะฟินเนี่ยผมก็รออยู่นะว่าคุณเธอจะมาตอนไหนผมนะผมชอบเรื่องวันพืชแล้วพอเธอมานี่เก่งใช้ได้เลยนะไหนดูท่าโจมตีปึ๊บเบี้ยฮะเกิดขึ้น อ๋อโอ้โหทำให้หายไปแล้วก็หักกระดูกกันนะโคตรโหดเลยเคท่าตีนี่แหละดูอย่างโหดป้องควักป้องควักแต่ว่าตีไม่ AOE โหถ้ามาพร้อมกันแล้วหายไปพร้อมกันแล้วโดนหักเนี่ยคือหายแล้วแปะคือมันเหมือนตีทีเดียวตายเลยนะเพราะทุกตัวนี่คือหายแล้วก็โดนแขวกต้องรอดูตอนที่มันรอดจะได้รู้เป็นยังไงตอนนี้คือมันหายไปแล้วคือแบบหายไปเลยนี่ไงหายพร้อมกันแล้วก็แขวกไม่รู้เรื่องเลยผมนะว่าโดนอะไรเหมือนโดนฉุดลงไปในนรกอ่ะอัปเกรดโอ้โหแล้วคืออย่างแรงเลยนะที่อัปเกรดครั้งแรกดาเมจ200แล้วอ่ะความเร็วโจมตีถือว่าโอเคดาเมจก็แรงผมว่าฟินนี่เก่งเลยนะถ้าเกิดว่าในอนาคตอัปเกรดผมว่าน่าจะเป็นตัวเก่งระดับต้นๆเลยได้เลยเนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่า4ดาวอย่างระดับนี้เนี่ยคือผมอัปเกรดมาขั้นนี้นี่ผมก็ไม่ต้องทำอะไรไปอีกหลายเวฟเลยมั้งเนี่ยรู้สึกความเร็วแล้วเป็น AOE แล้วตีได้ไกลแล้วก็ดาเมจก็แรงฟินนี่สมบูรณ์ทุกอย่างในฐานะ4ดาวผมนะชอบท่าคุณเธอปึ๊บครับบีบแตกเคก็โทษแล้วก็อัปเดตแล้วกันทั่วไปได้ท่าใหม่และสแลปคืออะไรสแลปแปะ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 รอบนี้คือมีนี่แล้วก็แปะ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 คือแบบมองเอฟเฟคคุณเธอไม่ได้เยอะต้องรอแบบว่ามีคนรอดก่อนแต่ว่าคงรอดยากแล้วดูดีอัปเกรดก็อีก200ดาเมจกลายเป็น500คือตีก็เร็ว AOE แล้วยังตีได้แรงเป็นตัวที่น่าจับตามองผมเนี่ยรู้งี้ผมน่าจะเปิดไว้2ตัวดีกว่าแลดูคุณเธอจะเก่งใช่เล่นอัปเกรดแม็กแล้วผมนะดาเมจที่520แล้วก็ความเร็ว 3.2 วิต่อครั้งมันเร็วมากเลยเนี่ยโดยรวมแล้วฟินแค่ตัวเดียวนี้ก็รู้ถึงความโหดได้เลยผมนะไม่เสียหลายไม่เสียหลายอ่ะตังยังไม่พอโอเคแค่ตัวเดียวก็พอมั้งจริงๆเนี่ยแปะ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 แต่ผมชอบท่าหักกระดูกมากกว่าตอนแรกอะได้ยินเสียงกรอบกรอบแลดูสะใจดีเอปึ๊บคือแบบเหมือนฉุดลงนรกหายไปเลยแต่ละคนแลดูน่ากลัวจริงท่าโจมตีเป็นเถอะมากรอบเสียงกรอบเหมือนกินเลยไม่ได้โฆษณานะเนี่ยเล่นแล้วสาใจใช้เปาะแปะเปาะแปะ
ปาะแปะเปาะแปะเอฟเฟคไม่อะไรมากผมนะแค่ดอกซากุระแล้วก็มีมือแว๊บๆแค่นั้นแล้วก็ฟังเสียงเอฟเฟคเอาจะรู้ว่ามันแรงแค่ไหนตกเสียงเอฟเฟคแหละครบครับครบครับแล้วนี่เวล1ด้วยนะถ้าเกิดว่าผมอัปเกรดแล้วก็มันจะแรงขึ้นขนาดไหนมันจะเป็นตัวต้นเกมที่เก่งมากเลยนะทางเนี้ยเออลงมาได้อัปเกรดทีดาเมจถึง200ถ้าเกิดว่าไปอัปเกรดอะไรนี่จะเป็นตัวต้นเกมที่เก่งมากต้นเกมต้นเกมหนึ่งในตัวเก่งต้นเกมมากๆเลทเกมก็อาจจะค่อยว่ากันแต่ว่าต้นเกมนี่ค่อนข้างจะแรงมากผมนะแล้วราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นผมได้2ตัวแล้วด้วยแปะ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 สะใจเสียงตบเหมือนตบตูดแปะ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 เออเว้ยแต่ว่าคุณเธอนี่ออกยากนะถ้าให้ผมเล่ากว่าจะได้คุณเธอมาผมเปิดไปหลายครั้งคุณเธอโผล่มาก็หลายรอบอยู่ที่ผมเจอแต่ผมไม่เคยได้คุณเธอจนกระทั่งตอนที่ได้โค้ดใหม่ล่าสุดมาแล้วผมก็เปิดไปจนหมดแล้วผมนะได้คุณเธอมาตัวนึงรอบนี้โค้ดแจกมา700กว่าใช่ไหมผมใส่ไปแล้วผมนะแล้วก็แทบไม่ได้อะไรให้พูดตามตรงเพราะว่าผมมัวแต่เล็งตัว5ดาวพอได้โค้ดเยอะแล้วก็อยากเล็งตัว5ดาวใช่ไหมแต่ว่ามันได้ยากยังดีที่ผมได้ฟินมาก็ถือว่าได้ตัวใหม่แต่รู้สึกตัวใหม่ที่ได้มามีแค่ฟินเนี่ยตัวเดียวเลย นอกนั้นก็เป็นตัวเก่าได้แต่ตัวซ้ำๆแย่ ชิปลูกนี้ผมน่าจะเก็บไว้เล็งพวก4ดาว3ดาวเหมือนเดิมเวลาเล็ง5ดาวใช่มันเกลือๆผมก็สังเกตผมนะในซัมมอนมันมีพิตตี้โลใช่ไหมถ้าเกิดว่าโลได้ครบตามที่มันบอกก็จะได้แน่ๆแต่แบบโอ้โหเยอะนะกว่าจะถึงจุดนั้นนี่มันเยอะนะเราก็อยากจะได้แบบธรรมดาใช่ไหมใครล่ะอยากจะเปิดจนกว่าจะได้พิตตี้โลจนครบแล้วค่อยได้คนก็อยากได้แบบธรรมดาแต่มันไม่ได้เลยเฮ้เป็นอะไรที่เกลือมากผมในช่วงนี้แต่ก็โอเคน้อยได้ตัวที่ผมต้องการอย่างนี้ตัวที่ผมชอบฟินก็ยังไม่รู้ว่ามันแปลยังไงมายังไงกลายเป็นชื่อนี้ผมมองไม่ออกเลยฟินขอไปดูคำแปลฟินใน Google หน่อยแล้วกันมันแปลว่าอะไรฟินแปลฟินแปลว่านกกระจอกนกกระจิบครับผมเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยคุณเธอเป็นนกกระจอกนกกระจิบเลยไม่น่าเกี่ยวคำแปลทั้งนั้นมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะเอาชื่อมาสับไปคือแบบชื่อคุณเธอเอาจริงๆมันเปลี่ยนได้หลายอย่างที่พอจะเข้าใจได้นะแต่ฟินนี่งงมันอาจจะเป็นมุกที่ผมคาดไม่ถึงก็ได้จริงๆแล้วอาจจะเป็นอะไรที่โคตรจีเนียสที่ผมนึกไม่ออกว่าเพราะอะไรถึงเป็นชื่อนี้ถ้าใครรู้บอกผมแล้วกันผมชักอยากจะรู้ทำไมถึงฟินชื่อคุณเธอไม่ได้น่าจะแปลงยากอะไรเนี่ยโอ้โหตอนนี้เริ่มจะตบล้วนแบบตีตูดแปะ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 เสียงนี่โอ้โหช่างน่าระทึกเหลือเกินใครอยู่ใกล้แม่ดินเสียงนี่สะดุ้งครับผมนะกลัวโดนตีตูดแปะ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 ฟินมันไม่ได้จริงไงผมไม่พลิกยังไงมันก็เป็นชื่อเดิมไม่ได้เลยมันน่าจะมีการเล่นคำอะไรที่ผมไม่รู้ตอนนี้เสียงมันรัวมากผมนะเหมือนกลองดุริยางโรงเรียนเลยฟังไปฟังมาเริ่มรู้สึกเหมือนเสียงกลองดุริยางค์แล้วไปคุณเธอนี่ทำไมต้องตะเบะเหมือนคุณเธอทำวัทยาวุฒิเออคุณเธอนี่เป็นคนที่โจรพักดีจริงๆเป็นโซเยอร์ที่ดีมากตะเบะไว้ก่อนทำไมต้องตะเบะขนาดจะว่าไปผมเหลือตังค์เพียบเลยผมเอาเผยจะสร้างได้8ตัวเนี่ยแล้วมันเป็น8ตัวที่เก่งเอาเรื่องนี่ทำเล่นไปเออราคาค่อนข้างถูกผมนะเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่คุณเธอทำได้เคผมจะสร้างได้ครบด้วยนะถือว่าถูกเลยแต่ว่าคือถ้าเกิดไปอัพเวลจะเก่งกว่านี้อีกเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีตัวเปลี่ยนล่าในอนาคตถ้างั้นรอก่อนได้ไหมเคปอแปะปอแปะอยู่นั่นแหละ8ตัวแล้วครับผมนะฟินสร้างได้ครบเลยเพราะว่าราคาไม่แพงขนาดนั้นเสียงตีกลองจริงอ่ะครบแล้ว
แล้วก็ยังมีตังเหลือกินเหลือใช้เวฟเพิ่ง74ด้วยเป็นตัวที่สร้างครบได้หนึ่งในเร็วที่สุดครับผมเนี่ยแต่ดาเมจที่ได้ก็ไม่น่าเกลียดเลยนะวิววิวคอมเมนต์ตีพร้อมกันทีมเลยกองรัวต้องเรียกว่าฟินนักเล่นกลองครับผมเนี่ยรัวกลองดีเหลือเกินโอเคเดี๋ยวอีกสักพักบอสก็น่าจะโผล่ได้แล้วไม่แน่ใจว่าได้รอบนี้ของจะครบไหมผมขาดไอตัวตัวอนาซุปเปอร์อนาคตทีผมขาดตัวสีเขียว2ตัวเลยมั้งคือตัวเขียวเป็นตัวที่ระดับสูงสุดของด่านเนี้ยถ้าเกิดว่าขาดอันนั้นก็คงจะยากอยู่เดี๋ยวจะลองรวมตัวเล็กๆดูตอนนี้คือมองไม่เห็นพวกลูกน้องแล้วผมนะโผล่มาก็โดนตีกองแปะแปะแปะดูดาเมจไม่น่าเกียดเลยนะตีก็ไกลความเร็วก็ดีแรงก็แรงมันสมบูรณ์แทบทุกอย่างเลยผมว่าแม่งแปลงร่างต้องโกงแน่นอนเชื่อผมก็เข้าใจผมมันเป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างจะมาอยู่แต่ว่าโหมันโคตรอย่างนี้แต่แรกนี่มันต้องโหแน่นอนได้อีก2ร่างแน่นอนจริงๆคุณเธอร่างนี้ร่างแรกเอาบอสตายเลยมองไม่เห็นเลยเคแล้วก็ร่างที่เธอใส่ชุดดำแล้วค่อยร่างตอน2ปีแล้วเนี่ยโหได้ตัวแรกเงี้ยรวมกันชิหายไว้ปวดทั้งนั้นโอเคมาลองรวมดูผมนะนั่นก็คือการลองฟินครับผมนะคุณเธอเจ๋งมากเก่งโคตรๆผมนะจับตามองไว้ใครเอาได้เอาไว้ก่อนนะผมนะถ้าเป็นไปได้นะโคตรเธอเปลี่ยนร่างน่าจะเท่ผมว่าแค่นี้ก็เก่งมากแล้วเดี๋ยวดันมันเก่งระดับต้นๆของ4ดาวเผื่ออันเก่งที่สุดผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะในแง่การใช้งานใช้งานง่ายแล้วก็โอ้โหใช้ได้โอเคตอนนี้มีกาชาอะไรมั้ยโอ้เนี่ยก็มีแต่กาชาแบบเนี้ย อ่ะไหนซุปเปอร์นะโคตรทีเท่าไหร่แล้วเองเนี่ยผมจะมีตัวนี้เยอะมากเดี๋ยวผมก็จะรวมเอาก็เอาตัวนี้รวมจนเหลือแค่2ตัวไปเลยก่อนอื่นนะปึ๊บอีโบแปะโอเคเผลอๆไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งโอ้ได้ตังค์เพิ่มด้วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอีโบต่ออีกอันหนึ่งโอเคอีกทีหนึ่งเลยก็ได้มั้งเอออีโบไปเถอะอีโบโอเคพอทีนี้ก็ขอดูจำนวนที่มีตอนนี้เฮ้ยน่าจะได้เลยปะอาจจะได้เลยก็ได้นะไม่รู้ดิผมอาจจะคำนวณกากค่อยเก่งเลขไม่ผมยังขาดอยู่ตัวนี้มันรวมกันก็ได้แค่สีเขียวตัวเดียวมันจะยังขาดอีกชุดนึงซึ่งก็น้อยแล้วแหละอีบอลเอาใช้อันนี้อันนึงด้วยเหรอเอาเวรกรรมงั้นก็ขาดบาร์เลยทั้งนั้นแต่รวมไปก่อนฮะอันนึงไปก่อนช่วงไปโกมีไหมขอดูโกหน่อยมีโกป่ะไม่มีแต่จะว่าไปอันนี้นี่น่าเก็บเพราะว่ามันจะอัปเกรดให้ตัวที่ผมมีได้ถ้าได้เนี่ยไม่เคยได้ตัวนั้นเลยผมก็เคยลองเปิดหาตัวนี้แต่ว่ามันเป็น3ดาวโกซัมมอนที่โอกาสได้น้อยสุดแหละโอเคถ้างั้นก็ไหนตอนนี้ขาดเท่าไหร่ก็จะขาดนี้1อันผมไม่ค่อยจะดรอปได้ตัวนี้เลยตอนเล่นด่านแรกนานนานกว่าจะมาทีส่วนใหญ่ได้แต่นี่แล้วพอได้นี่ก็ต้องกว่าจะรวมมาถึงตัวนี้ก็ยากแต่ว่าอีกนิดนึงใกล้แล้วโอเคผมนั่นคือการลองฟินนะผมนะแล้วความคืบหน้าของอนาคตทีตอนนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมทั้งผมทั้งผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นเกมนี้ต่อก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสวัสดีครับ goodbye good night